วันนี้เซรี่เห็นผมอยู่กับฟิโอน่าผมแก้ตัวยังไงก็คงไม่รอดนายไม่ได้จีบเขาจริงซะหน่อยก็บอกเซรี่ไปตรงๆว่าฉันสั่งให้ทำสิผมจะบอกเขายังไงบอกว่าเจ้านายผมไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงศักดิ์ศรีของเขามีค่าแต่ของผมไม่มีรู้ว่าสามีเป็นคนเลวก็ยังหลอกตัวเองคิดว่าตัวเองมีชีวิตแต่งงานที่เพอร์เฟคนั่นเหรอเขาน่าสงสารนะเขาคิดวิธีอะไรไม่ออกเลยมาขอให้ฉันช่วยพรุ่งนี้นายไปบอกเขาว่าไม่ช่วยเขาแล้วให้เขาจัดการเองช่างเถอะฉันหาวิธีจัดการเรื่องนี้ได้แล้วผมไม่ได้เมายืนยันคำเดิมแค่ให้ผมชอบคุณต่อไปก็พอแล้วมีคนชอบฉันไม่ได้เหรอฉันว่าไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาถึงพวกคุณจะเห็นเป็นเรื่องตลกร้ายแต่ฉันเห็นว่ามีคนที่ดีกับฉันจากใจจริงไม่เหมือนหลิวเอ้าซานเสแสร้งไม่จริงใจพูดอย่างทำอย่าง